เรื่องเล่าขนหัวลุกยังให้เบิร์ดไปส่งลูกค้ายังไม่กลับอีกเหรอยังเขาบอกว่าลูกค้าเหมาไปนาราธิวาสเดี๋ยวก็คงมาไปไกลมันจะไปกี่ปีว่ากว่าจะถึงพวกเราหน้าฝนเนี่ยขับรถระวังหน่อยนะระวังลื่นระวังล้มใช่ระวังล้มแล้วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยปีนี้ตายเยอะด้วยเฮ้ยเกี่ยวกับมอไซค์เนี่ยจริงดิเออเรื่องอื่นพูดเยอะแยะอันนี้มาพูดเรื่องนี้เออก็เตือนเพื่อนไงหน้าฝนเครื่องมือทำมาหากินนะหน่อยรวยเว้ยรวยเว้ยไอ้เบิร์ดนี่มีทีวีดูประจำนี่ไปขึ้นบ้านใครเข้ามาเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคนเรามันต้องรู้จักคืนกำไรให้กับลูกค้าเว้ยลูกค้านั่งรถเราก็จะได้ไม่เหงาอ๋อนี่ซื้อทีวีมันติดรถติดรถมึงช่วยหามึงติดหน่อยบ้างนี่เอาทีวีติดรถไม่ต้องหามึงติดเออมึงติดบนหมวกกันน็อกมึงอ่ะผู้โดยสารนั่งหลังก็ได้เห็นเงี้ยเออใช่จะบ้าเหรอเอาไปดูบ้านทีวีเนี่ยซื้อมันติดรถกล้องมึงมีแล้วไหนอ่ะไม่เป็นว่าพอบแล้วกินมันก็รอบเป็นสิ่งที่แต่ไหนกล้องนี่กล้องเอาไว้ติดหมวกพอดปลอดภัยเลยอ่ะเก็บลิงก์กับทีวีแล้วเวลาขี่กลางคืนเนี่ยบอกเลยเขาเรียกอะไรวะมันระบบอะไรนะเขาเรียกอินฟราเรดอินฟราเรดไงนี่เมืองอุลตร้ามาจากไหนเนี่ยใช่อินฟราเรดที่เป็นสีเขียวไงเห็นหมดเลยเห็นหมดอย่าว่าแต่คนเลยเห็นยันผีอ่ะแล้วกล้องติดหมวกของนเบิร์ดเนี่ยนะเชื่อไหมทุกคนความละเอียดของกล้องเนี่ยนะ36ล้านพิกเกลือพิกเกลเชื่อไหมอ่ะมึงอย่ามากินกับฝรั่งไงพิกเกลือไม่งามใช่ไงกูอยากจะเคลื่อนทิ้งเก็บไว้มันเอาไปทิ้งจะมันอันตรายเก็บไว้ให้ก่อนที่บอกว่ากล้องนี่เห็นได้เห็นผีจริงอ่ะเห็นยันผีเลยอ่ะจริงเหรอบ้าไม่มีหรอกไม่เชื่อนี่อย่าลบหลู่ง่ายๆเลยยกตัวอย่างอย่าพูดขนลุกเรือบิ้วตัวเองหรือเปล่าไม่ได้บิ้วดังนึกเนี่ยถ้ากูพูดมาเนี่ยทุกคนจะต้องอ๋อเลยนะเว้ยอ๋อยังจำไอ้ประสิทธิ์ได้ไหมใครนะใครนะไอ้ประสิทธิ์เนี่ยชื่อคุณน่ะนะเบิร์ดประสิทธิ์ที่มันขี่วินแล้วเหรอที่มันมาเช่าเสื้อขี่ไงเออทำไมที่มันอยู่ไม่ถึงเดือนแล้วมันหายไปอ่ะมันหายไปไหนนี่เพราะมึงไม่รู้หรือมึงแกล้งเนี่ยทำไมไม่ได้ข่าวมันรวยหรือมันยังไงมันตายแล้วตายแล้วเฮ้ยก็เพิ่งเห็นมาหลัดมา2-3วันนี่นะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวตรงปากซอย18แล้วไงแล้วไงไปซื้อคนเล่นของนะมึงซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วไหมก็ใช่ไงมันตายจริงๆเหรอวะเพราะก็ใช่ไงพอมันได้ก๋วยเตี๋ยวมันเลี้ยวออกมารถทัวร์มาปุ๊บเฮ้ยลากไปเป็น100เมตรยังไงเหยียบแบนติดถนนเลยเหรอเลือดท่วมตัว uh-huh. เลือดท่วมตัวไอ้ประสิทธิ์หลังจากนั้น3คืนไอ้ประสิทธิ์3วันเป็นยังไงก็ครบ3วันมันมาแบบเลือดท่วมตัวมาซื้อก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวนี้อีแป๊ดนั่งเลิกขายก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะ ทุกวันนี้ปากซอย18หลัง6โมงเย็นไอ้ไม่มีคนเลยโอ้โหเขาบอกว่าตายตรงไหนมันจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นมันก็เคยอยู่ที่นี่นะเว้ยมึงชอบนินทาไอ้ประสิทธิ์กูว่ามันต้องมาที่นี่แน่เลยไอ้เบิร์ดมึงอย่าพูดไงพวกกูไม่เคยนินทากูมีรายการเดียวมึงก็มีเยอะอาจจะมึงมึงก็ชอบก่อเรื่องชอบหาเรื่องวุ่นวายมาให้เขาเขาเป็นคนดีแท้ๆมึงก็ยังไปปักปลำเขานี่เรื่องจริงแต่เขาตายแล้วนะแต่มึงพูดถูกนะเว้ยต้องมาที่ที่มันเคยอยู่กูคักอยู่นานแล้วกูได้ยินอยู่นานแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีใครให้คิวมันมั้งมันเลยไม่รู้แล้วบอกจริงๆนะอีเนี่ยอิมพอไว้ไม่เก่งเสียงอะไรเนี่ยไอ้เบิร์ดไม่น่าพูดให้กลัวเลยเนี่ยไม่ทำเป็นเล่นดังมหาสนุก